อีกหนึ่งหน่วยงานที่ลงไปในพื้นที่อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับไปช่วยกันสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านอย่างน้อยก็เป็นการทดแทนรายได้ที่หายไปจากช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เข้าไปให้กำลังใจชาวบ้านในช่วงนี้นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดด้วยการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น5วันนะครับก็สามารถทำได้เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านผู้ชมมีตัวแทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงพื้นที่กันลงไปเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและก็มอบวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพต่างๆให้ด้วยคือเราก็เลยเพราะในหน่วยงานของเราเนี่ยมันทำในเรื่องของการฝึกอาชีพใช่ไหมคะเน้นเรื่องของการฝึกอาชีพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเป็นในเรื่องของการลักษณะของอาชีวบำบัดอะค่ะก็คือเอาในเรื่องของการอาชีพที่เรามีมาช่วยก็คือให้เขาได้มีการรวมกลุ่มกันแต่ละกลุ่มของเราเนี่ยจะกลุ่มละประมาณ20คนนะคะโดยทั้งหมดในพื้นที่อำเภอบางสะพานเนี่ยทั้งหมด20กลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะค่ะว่าตรงนี้เขาอยากได้อะไรอย่างเช่นอย่างที่เรามาวันนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มอาหารคาวหวานซึ่งแต่ละวันก็จะทำไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานก็จะเป็นพวกข้าวขาหมูนะคะเป็นขนมถ้วยฟูอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดผัดไทยแล้วก็ขนมดอกจอกซึ่งการฝึกอาชีพของเราในครั้งนี้เราไม่ได้กำหนดเองหมายถึงว่าศูนย์หรือหน่วยงานในสังกัดของเราอะค่ะไม่ได้เป็นผู้กำหนดแต่เป็นความต้องการของพื้นที่เป็นความต้องการของคนในชุมชนนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะก็คือดูความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลักว่าเขาอยากจะฝึกอาชีพแนวไหนตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นประมาณสัก20กลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้มีคนเข้าร่วมแล้ว5ตำบลของอำเภอบางสะพานนะฮะ5ตำบลนี้มีตำบลกำเนิดนพคุณตำบลพงประสานตำบลร่อนทองตำบลชัยเกษมและตำบลทองมงคลรวมไปถึงตำบลธงชัยด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตำบลธงชัยเนี่ยเป็นพื้นที่ตกสำรวจแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยเหลือแล้วสำคัญครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะฮะว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันแบบไหนน้ำท่วมหนักก็ลงไปช่วยแต่ตอนนี้ก็ต้องไปให้กำลังใจกันต่อครับใช่ดูแล้วเขามีความสุขมาก